นิกกี้กับก้อยค่ะเราชงแล้วยังไงต่อคะครับก็นิกกี้กับก้อยไม่เล่นเรื่องแดงพระขนงครับก็ต้องบอกว่านิกกี้กับก้อยนะครับก็ตอนแรกผมอ่ะได้เห็นเพื่อนไปถ่ายด้วยกันก็ที่ภาพที่ผมลงไปนั่นแหละฮะตอนแรกผมก็เอายอมรับผมก็เกาะพวกเขาดังนะครับเพราะผมเป็นคนใครดังผมก็เกาะไปเรื่อยฮะแต่ทีเนี้ยผมไม่คิดว่าเขาจะแบบจริงจังเออแล้วเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยมันจะชอบใครอีกปะวะไอ้นิกกี้มันจะไปชอบใครวะใครมันจะมีช่องทางแบบให้เราไปหามันได้ไหมเพราะการที่เราไปหามันเนี่ยเราได้ตังค์อะไรเงี้ยเราก็คิดแค่นี้เซอร์ไพรส์ไหมคะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ยเราคุยกันอยู่แล้วนะก็มีแบบนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่แบบระหว่างไปเนี่ยเขาก็มีความแบบนิกกี้เนี่ยจะเทคแคร์ก้อยดีมากก้อยหนาวเนี่ยเขาก็เอาเสื้อเนี่ยคุมให้ในรถนะแล้วก็เราก็นั่งหน้าไงเราก็ชงเล่นๆอะไรเงี้ยมันก็ชมเราแบบเฮ้ยแจ็คดีเราก็เฮ้ยไอ้นี่มันชอบจริงเหรอวะอะไรเงี้ยปรากฏก็ตามที่มันสัมภาษณ์นะครับเอ้นิกกี้มันก็ชอบแต่คือก้อยไม่ตอบอย่างเลยนะก้อยตอบอย่างแต่ผมไม่รู้เรื่องผู้หญิงไงแต่ผมว่านิกกี้เขาก็แมนอ่ะไอ้นี่มันเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราแค่ติดตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วความบ้ากามมันจะหายไปหรือเปล่าเพราะมันซอฟลงมากครับมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยแบบเล่นกับผู้หญิงคนอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่เขาบอกว่าชอบก้อยนี่คือเขาเปลี่ยนนิสัยเลยหรอใช่เป็นแนวติดหล่อซะแล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันเหมือนแบบเราต้องแบบแต่พอเราพูดไปเดี๋ยวแฟนคลับไอ้นิกกี้ก็ด่าเราอีกคือนิกกี้มันมีความแบบกระล่อนแล้วดูน่ารักในมุมเราอ่ะฮะเรามองว่าแบบเวลาเขาจีบใครหรือชอบใครอะไรเงี้ยฮะมันจะดูแบบไม่ได้ทะลึ่งแบบจ๋าอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็จะคอยบอกเพื่อนด้วยว่าแบบบางทีถ้าเล่นอะไรแรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงอะไรเงี้ยดูเพื่อนเขาจริงจังใช่ไหมว่าสำคัญเนี่ยว่าน่าจะจริงจังนะว่าน่าจะจริงจังแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีทริปพิเศษด้วยเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงนี่เขาดูเป็นคนเรียบร้อยมากใช่ไปแนวแบบจริงจังเขาแล้วอ่ะแต่เพื่อนก้อยก็แจ่มเหมือนกันนะฮะชื่ออะไรนะดีมแต่ว่าก้อยเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีคนคุยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเป็นมิกกี้ผมต้องตอบว่าอะไรกลัวเพื่อนเราจะเสียใจไหมหรือแบบเป็นแบบหนึ่งในตัวเลือกของเขาอะไรเงี้ยอ๋อก็ผมไม่รู้อ่ะไอ้นิกกี้มันก็คงแบบมันก็คงดูว่าในที่เจ้าที่ผมฟังมันตอบอ่ะมันก็เหมือนกับว่าถ้าคนนี้ใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ผมว่านิกกี้มุ่งจีบจริงแหละในมุมมองผมนะแต่เราเชียร์ไหมอะไรนะครับเราเชียร์เพื่อนไหมครับก็เชียร์ครับเชียร์เพราะว่าเขามีอะไรเขาก็เขาไม่ทิ้งเราเวลามีลูกค้าอะไรเงี้ยเอางี้แล้วกันถ้าสมมติมิกกี้กับก้อยจะคบกันหรือจะเลิกกันอะเอาเราไปด้วยถ้ามีลูกค้าไม่ได้หวังผลเลยเราไม่ได้เชียร์เลยมากผู้เล่นก็คือถ้าแบบว่าเขาแบบชอบแล้วเขามีความสุขผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะมิกกี้เขาก็โสดมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ก้อยเขาก็โสดเหมือนกันถ้าเขาชอบกันเราก็ยินดีทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยยืนยันหน่อยว่าเพื่อนเราทำตัวดีขึ้นมากแล้วโอ้ยนิกกี้แบบยืนยันเลยครับทำตัวดีขึ้นมากแบบไม่กระล่อนไม่แบบไม่ค่อยแบบม่อหญิงอ่ะไม่ค่อยเอาความธรรมชาติแบบออกมาให้เห็นอะไรเงี้ยครับแล้วกลัวไหมคะออกตัวแรงขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดมาเราจะคือนิกกี้เหรอครับหรือผมตัวแจ็คเองถ้าแบบออกตัวแรงนี่สุดผมไม่กลัวว่าออกตัวแรงว่าจะอะไรไงผมเอาความจริงมาพูดว่านิกกี้เนี่ยมันก็พูดกับผู้พี่ๆนักข่าวแล้วเนาะว่ามันก็แบบชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมพูดอย่างนี้ใช่ปะใช่จีบเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามันใช่แล้วรวมถึงก้อยก็บอกว่าถ้าใช่เนี่ยเขาก็มาบอกอีกทีอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของเขาผมก็ไม่ควรไปเสือกเขาหรอกเอาจริงแต่แบบเราก็แค่รู้สึกว่าถ้าเขาแฮปปี้ก็โอเคอะไรเงี้ยครับชนวนมันเริ่มจากเราหรือเปล่าคะฮะคิดว่าชนวนนี้ชนวนเราเป็นแบบคิดว่าจุดชนวนผมชงหนักอยู่วันนั้นผมชงหนักอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยให้จับมือกันแล้วก็ให้ถ่ายรูปแบบดูรักกันอะไรเงี้ยแต่ผมมีกลิ่นๆตั้งแต่มันไปออกรายการอะไรอ่ะที่ของน้อง3คนน่ะน่าจะชอบกันแล้วก็ก้อยเขาก็พูดด้วยใช่ป่าวว่าแบบอยู่ด้วยกันบ่อยหมายถึงแบบทั้งละคร6ฉากแล้วก็ทั้งแบบเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีปิ๊งกันแหละคนเราถ้าเจอกันอะไรเงี้ยถ้าไม่ปิ๊งก็ขอโทษด้วยผู้ผิดกับ
ใบเฟิร์นแล้วต้องไปทำกับพี่กี้ยังไงฮะใบเฟิร์นกับพี่กี้เรารู้เรื่องไหมโอ้โหปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรนะใบเฟิร์นกับพี่กี้ไอจีกันอะไรอย่างงี้รู้ไหมเรารู้ไหมไม่กล้าเราแต่ว่าเรารู้แต่เรารู้ว่าเหตุผลเกิดจากอะไรพี่กี้ก็บอกให้มันอะไรนะเขาไม่กล้าถามแจ๊สใช่ใช่ผมว่าเขาคงน้อยใจกันไปกันมาแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบว่าเหมือนอีกคนนึงไม่ชอบตรงนี้อีกคนนึงก็งงว่าแบบอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยมันมีความแบบไม่เข้าใจกันผมว่าจริงๆถ้าแบบเดี๋ยวให้เวลามันผ่านไปผมว่าคงดีเองอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยฮะรู้ใช่ไหมเรารู้แต่เราไม่กล้าเราก็แบบเซฟตัวเราไงเราก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับใครเพราะบางทีคนเราไม่เหมือนกันเนาะจะเป็นเกลียดใจให้เพื่อนมาเกลียดใจกันอะไรนะฮะจะทำให้เพื่อนมาเคลียร์ใจกันก็ต้องเคลียร์ในรายการไหนสักอันนึงแล้วก็มีลูกค้าแล้วเราก็ไปตรงกลางเออเรามาแค่นั้นแต่ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่ไปแล้วหมาชายไม่เป็นคนกลางอ่ะเป็นได้ถ้ามันจะตีกันอะไรเงี้ยมันจะตีกันแล้วทะเลาะกันเนี่ยมีลูกค้าสัมภาษณ์ก่อนเหมือนมดดำพูดอะไรเงี้ยสัมภาษณ์ไอ้นิกกี้มึงตีอะไรกันมึงตีอะไรแล้วแจ็คมาผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแค่ไหนเชื่อว่าเดี๋ยวทั้งสองคนก็คงลงรอยกันเนาะใช่แต่ถ้าให้มาเคลียร์แบบอะไรเงี้ยไม่เอาถ้ามาแบบมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าอ๋อก็คือเขาดีกันเพราะว่าเขามีตัวครีมอันนี้ช่วยเราร้อนเงินนะเนี่ยใช่เอามาถึงเรื่องของเราบ้างดีกว่าครับแจ็คตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหัวใจของเราบ้างหัวใจของผมแล้วครับก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบทะเลาะกันแบบในมุมของแบบงี่เง่าเพราะเราโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงแฟนของเราก็เข้าใจเราว่าแบบเราทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยครับยังเลยฮะเพราะว่าทำงานก่อนครับเลี้ยงพ่อแม่มันน่าจะแบบต้องดูครับปี2ปีหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะเพราะว่าเราแค่แบบทำหน้าที่ให้มันเต็มที่พออะไรเงี้ยเรายังรออะไรยังรอแบบมีเป้าหมายว่าจะต้องทำอันนี้ให้สำเร็จก่อนอะไรผมว่าการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมเนี่ยพร้อมไม่ใช่คือบางทีความรักเนี่ยความพร้อมคือไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินนะความพร้อมเนี่ยคือความโตเป็นผู้ใหญ่หรือความคิดหรือความแบบในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่ใครสักคนหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะบางทีเราเลือกที่จะอยู่คนเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพังไปกันใหญ่อะไรเงี้ยครับผมว่าจริงการคบกันน่ะไม่จำเป็นต้องแบบต้องแต่งนะเดี๋ยวแบบนี้นะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของแบบความคิดความแบบถ้าใช่มันก็ใช่อะไรเงี้ยครับคุณนี่ใช่ไหมอะไรนะใช่ทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เร่งใช่ไหมครับพี่ใจไม่เร่งครับไม่เร่งคบได้กี่ปีแล้วคะ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วฝ่ายหญิงพูดบ้างไหมคะในเรื่องผู้หญิงเขาก็แบบเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้คือเขาโทษนะครับเขาเพิ่งเสียคุณแม่ไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาอยากใช้ชีวิตในมุมแบบอยู่กับเพื่อนหรือแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็เจอเราด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เหตุและผลมันใช่เพราะว่าเราก็ควรจะให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมไม่แบบมาเจอเรามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดูไม่ค่อยแมนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย